นักกีฬามาทั้งตั้งแถวหน้าพิธีเลยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเมืองยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลครับ